อันสองหนึ่งขัดละขาดกี่คนเนี่ยขาดคุณอะไรนะพี่เอกพี่เอกคนเดียวใช่ไหมเนี่ยโอ้เสียดายเลยเนี่ยยังไม่มาเราจะมาเอกไหนอ่ะเอกเราอ่ะใจเราติดเอกก่อนเอกก่อนโอ้ยเอกช็อปเปอร์เอกช็อปเปอร์เถื่อนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอก่อนรออาจารย์ไปอยากไปอยากใช่ไหมหิวไปเลยไม่เป็นไรโอเคอ่ะโอมาโอมโอเคนะตอนนี้ใกล้ๆจะถึงอะไรนะวาระสุดท้ายของการเรียนตัวเลขอะไรนะเลขรหัสชีวิตที่เราเรียนของอาจารย์หวังเนี่ยจะมาถึงไพ่ก่อนสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยววิญญาณนอกก็จบละไม่มีละเวอร์ชันนี้จบละของอาจารย์หวังนี่ก็หมดละมันเป็นระดับระดับต้นระดับกลางระดับปลายนะระดับปลายก็แอดวานซ์หรือว่าอะไรเนี่ยมันจะมีระดับ1ระดับ2ระดับ3จบเลยจะมาไม่ได้มาแบ่งนะถ้าแบ่งนี่เก็บพวกเราได้3วัน6 3 6 3รอบนี่สบายเลยนะก็แบ่งระดับต้น2วันระดับกลางก็2วันระดับปลายอีก2วันคือโดยเฉพาะระดับปลายเนี่ยเขาพยายามให้เรามาไม่ว่าไพ่ก็ดีเนี่ยเดี๋ยวเราสอนจบประมาณสักชั่วโมงครึ่งเหลืออีกชั่วโมงครึ่งเนี่ยให้เรา ฝึกปฏิบัติเอาไปลองดูว่าไปอันนี้ดูไปคุยดูอะไรดูแล้วกับเกี่ยวกับตัวเลขเสร็จแล้วก็พอให้จบแล้วก็อะไรนะให้จบแล้วก็เนี่ยวิญญาณนกสมมติว่าไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ยตั้งต้นจนถึงเมื่อวานเนี่ยหรือถึงความสัมพันธ์เนี่ยอะไรทำไมที่ไหนเมื่อไรเนี่ยยังไม่ได้คำตอบกลับไปนึกว่าเรามาทำไมคุณอะไรพวกเนี้ยเรายังไม่เข้าใจเลยยังมึนตึ๊บอยู่เลยยังไม่นี่เลยเนี่ยเดี๋ยวไพ่นี่ก็จะมามอบกุญแจให้เราเอาอะไรนะคือว่าเอามาไขกุญแจชีวิตตัวเองที่ว่าคาราคาซังที่มันตัดสินใจไม่ได้แล้วก็จะอยู่ทำงานต่อไปจะเลิกดีจะแต่งดีจะอะไรอะไรทุกอย่างเลยคือว่าเป็นไพ่นี่คือว่าภาษาจีนว่าหวนเหยียนเจินเซี่ยงนะหรือว่าความหมายก็คือว่าจะให้คำตอบเราเราก็จะใช้ทั้งหมดเนี่ยไพ่เมื่อก่อนเนี่ยมันใช้สำรับเดียวนะพอใช้สำรับเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนนะไม่ค่อยชัดเจนเลยก็พอไม่ชัดเจนพวกอาจารย์ท่านเลยก็ออกแบบมาให้มีใช้3ไพ่แหละ3ไพ่ในไพ่เนี่ยไอแผ่นแรกเนี่ยเราจะขีดแค่2ขีดอีกตลับนึงเนี่ยเราจะอะไรนะเราจะขีดอันนี้ไม่ขีดนะตลับนึงนี้จะขีดแล้วนะขีดเดียวมันไพ่3ตลับเนี่ยมันจะมี3ชุดอยู่ในกันหมดนะทุกอย่างมันเหมือนกันหมดนะไพ่มีกี่ใบนะ52ใบนะรวมจ็อกเกอร์เป็น54ใช่มั้ย549นะ527จำแนกเนี่ยจ็อกเกอร์คืออะไรนะก็ดีนะตลกยังไงจ็อกเกอร์คนไม่รู้ก็ไม่รู้หรอกอันนี้คือว่าเราไม่ต้องขีดสักใบนะอันนี้พอดีเรามาเอามาแล้วถ้าเรามาไพ่มาสำหรับแรกเราไม่ขีดสักใบสำหรับที่2สำหรับที่2แล้วก็เอาไงดีพูดง่ายขีดสำหรับแรกไม่ขีดสักใบนะสำหรับที่2ก็ให้ขีด2ใบทุกอันเลยสำหรับที่3ก็ขีดใบเดียวไพ่มันจะออกมาแบบนี้มันจะเห็น1โอ้ไม่มีขีดเลย2มันจะมีขีดหรือข้างเดียวอันที่3เนี่ยมันจะมีขีดอยู่2ข้างเข้าใจมั้ยเราจะมาทำสัญลักษณ์แล้วก็เวลาแล้วก็มารวมกันล้างรวมกันทั้งหมดในเลขความหมายความหมายเลข1ก็คืออะไรนะตัวอะไรนะตัว1ไม่ใช่ตัว1ใช่มั้ยไม่มี1ไงมันไม่มี1 1ก็เป็น A 1ก็เป็น A ใช่ละ1ก็เป็น A ความหมายเลข1ก็คือ A นะ A A เป็นไงอันนี้ A เนี่ยอันนี้เลข1ก็เหมือนกันเลข1ความหมาย A ก็ที่เราพูดกันเรียนมาเนี่ย1ถึง9นะความหมาย4ระยะเลข2ก็เหมือนกันความหมายโหเนี่ยอาหารว่างไหมเรียนพระจันทร์พระอาทิตย์อาหารเบรกเยอะเลยแต่ช่วยหน่อยก็แล้วกันนะมีไม่ตังยังมีเหลือไหมเหลือค่ะช่วยหน่อยมาขวายกันไปหน่อยเนี่ยปิ้นเฮียนกันหมดแล้วเนี่ยมีใครซื้อแล้วนะตะกี้ก็ปิ้นเอากล้วยมาขายแล้วเนี่ยป้าดีพอกล้วยมาเต็มเลยเนี่ยอ๋อขนมมดมะพร้าวของชอบอะไรเหมาหมดเลยโอเคเลขหนึ่งก็ความหมายก็หนึ่งสี่ระยะไม่ว่าอะไรทิฏฐิแรงเป็นผู้นำ
มีศิลปะอะไรนะมีศิลธรรมะที่6เลข2ความหมายก็4อรันแต่เหมือนกันบางทีมันก็จะเชื่อมโยงกับเกี่ยวกับสมมติว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์เรากับภรรยาแล้วกับพ่อแล้วกับแม่เราไม่แน่อาจจะดึงที่เราเรียนเมื่อวานอะไรนะความสัมพันธ์ที่มี2กับ12เนี่ยมาอะไรนะมาอธิบายความด้วยมาแทรกเข้ามาด้วยแล้วมันก็ทําเรื่องสุขภาพพอเลข1เป็นอะไรกระดูกออกมาละกระดูกเนี่ยนะมันก็คือว่าแล้วแต่ปัญหาที่เขาถามมาที่เขาถามว่าเขาจะมาดูเรื่องสุขภาพสมมติเขามาดูเรื่องปฏิบัติธรรมอย่างกับหลวงพ่อเนี่ยจะปฏิบัติธรรมสายไหนเนี่ยไปทุกสายมาแล้วสับสลับสับสนหมดเลยไม่รู้จะไปสายไหนพอดีเราเปิดมาป๊อกหลวงพ่อเจอเลข9แล้วก็คะแนนมาหลวงพ่อชอบปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่อะไรหลวงปู่อะไรครูบาอาจารย์หลวงปู่ทวดหรือว่าอะไรหลวงพ่อก็เอาองค์นั้นเป็นที่ตั้งเลยหลวงปู่ฤาษีดินดำหลวงปู่ครูหลวงปู่อะไรก็เอานั่นเป็นที่ตั้งแล้วก็ปฏิบัติไปเลยเมื่อหลวงพ่อเจอเลขแค่มาเอาเลขแค่ก็คืออะไรนะปฏิบัติสายเลยนะพระธุดงค์หรือว่าถือธุดงค์13ข้อหรือว่าธุดงค์เข้าวัดหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานไม่ต้องสนใจเลยเดิน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 ลูกเดียวเดินจนไม่มีเป้าหมายไม่มีที่สิ้นสุดว่าต้องแอคทีฟต้องอะไรว่าสายกรรมฐานสายเซนหรือว่าสายตั้มมออะไรก็ว่าไปนี่แหละมันแล้วแต่ถ้าเขาถามสุขภาพหัวใจอย่างเงี้ยมันแล้วแต่เรามุมมองไหนที่เราจะเขามีปัญหาจะถามตรงนั้นเรื่องการงานงานอิสระเห็นไหมมันก็แล้วแต่บางทีตอนถามเนี่ยเราต้องเคลียร์ ปัญหาก่อนนะเคลียร์ปัญหานี่หมายถึงอะไรต้องเข้าใจปัญหาที่เขาถามก่อนบางคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจไม่ถามไม่อะไรปุ๊บดูก็จะดูไงก็ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่คุมเคลียร์มันก็จะไม่เคลียร์มันก็จะไม่ชัดเจนเอาให้ตรงประเด็นเอาให้ตรงประเด็นใช่เหมือนกันอาตมาตอนหลังเนี่ยเจอหลวงพ่อเสือนะที่ท่านก็จะออกในทำนองดูดวงดูดวงคนก็จะมากราบท่านสามสองสามกราบเสร็จแล้วก็มันท่านก็ไม่พูดอะไรมากท่านก็นั่งใช่แต่คนต้องยิงคำถามต้องถามปัญหาหลวงพ่อครับหนูตอนนี้ที่ดินตอนนี้จะขายได้ไม่ได้หลวงพ่อเดี๋ยวกันนะโอ้ยขายได้แน่นอนเลยภายในวันนี้โอ้โหคนนั้นก็ยิ้มกลับบ้านเลยอย่างเงี้ยคือว่ามันต้องแบบว่าต้องถามหลวงพ่อกับหลวงพ่อตรงนี้แล้วก็วิชานี้อีกอันนะถ้าคนไม่อยากดูเนี่ยเราไปขอเขาดูอะไรให้ดูเนี่ยมันก็ไม่ขำเหมือนกันแม้แต่รหัสชีวิตหรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรมันต้องอะไรนะมันต้องศาสตร์เนี่ยคล้ายๆว่ามันต้องเขาเรียกว่ามีความเชื่อสักครึ่งหนึ่งแล้วบวกกับอะไรนะมันไม่ใช่ตัวเราเองนะเราแค่เป็นสื่อแค่นั้นแหละแล้วก็มันเป็นคลื่นเหมือนกับว่ามีพลังเราใช้ตัวเราแค่เป็นทางผ่านกันนะเพราะเราดูรหัสชีวิตมาแล้วเราพูดอะไรปุ๊บเนี่ยเขาไม่เชื่อแต่เราก็เลยต้องเล่นอะไรนะเล่นของหน่อยนะมีของเล่นหน่อยเนี่ยเรามาเชื่อมโยงกับว่าอันนี้เราไม่ใช่นี่พูดนะไม่แน่อาจจะเป็นครูคุณหรือว่าครูบาอาจารย์คุณหรือปู่คุณอะไรคนที่อยู่ตัวในตัวคุณเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่ออะไรคุณเนี่ยมาอะไรเป็นคนมาช่วยสื่อให้อะไรให้ถนนเนี่ยแล้วต้องถามใครนะล่าสุดเนี่ยคุณปูเฉยๆมันจะปูเป้เชียงใหม่คุณปูที่เมื่อเช้านี้เขามาสรุปชีวิตกันมาเป็นชั่วโมงเลยตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงเจ็ดโมงครึ่งนั่นนั่งคุยถามว่าอาจารย์เลขนี้โอเคไหมโอเควันจะมาถามแต่มันไม่มีไม่โอเคโอเคได้ทุกอย่างโอเคนี่แหละโอเคในตัวเลข1-9เสร็จแล้วมันจะมีเลขอะไรออกมาอีกเลข10ใช่ไหม10ความหมายจริงเราพูดไปแล้วนะถ้าเจอจำใจในอะไรนะในตัวเลขเนี่ยมันจะมีรูปภาพออกมาเสริมอีกหน่อยนะรูปภาพนี้มันเกี่ยวกับความคิดคือว่าความคิดอันนี้เป็นความรู้สึกอันนี้เป็นคล้ายๆว่าการกระทำหรือว่าการงานอันนี้มันจะเป็นการคอชมาร์กว่าเอ๊ะมันเป็นความคิดหรือว่ามันเป็นความรู้สึกมันเป็นการกระทำเราหรือว่าอะไรเรามันก็จะมีมันจะเป็นอันใดอันหนึ่งมันก็จะมีภาพออกมาบอกฟ้องหน่อยแล้วอันนี้เป็นความรู้สึกคุณคิดไปเองความรู้สึกคุณอันนี้ความคิดของคุณเองอันนี้เป็นการกระทำทำนองมันเป็นการสี่เหลี่ยมนี่จะเป็นด้านวัตถุหัวใจนี่จะด้านความรู้สึกด้านอารมณ์เนี่ยเรียกว่ากายจิตวิญญาณเลยนะโพดำนี่ความคิดความคิดต้องเปลี่ยนความคิดสมมติว่าเรามาเจอแล้วเจอมาเลข10อันนี้เนี่ยความคิดต้องเปลี่ยนต้องปรับต้องปรับเปลี่ยนความคิดแหละหลังโควิดไปเนี่ยธุรกิจอะไรก็ยาก
เราต้องปรับเปลี่ยนแผนละอันนี้ถ้าได้10อันนี้ก็หมายถึงอะไรหัวใจความรักความรักต้องเริ่มใหม่ละพบรักครั้งแรกละถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นก็คือว่าพบรักครั้งแรกหรือว่าเราทะเลาะกับสามีเราทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งเราต้องมาอะไรนะเริ่มต้นใหม่มันเริ่มต้นที่ว่าเนี่ยที่ว่าแรกก็เป็นด้านบวกพอทะเลาะกันเป็นด้านลบมันก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นคนใหม่อาจจะคนเก่าแล้วก็เคลียร์ไพ่ใหม่ปรับคลื่นใหม่จูนใหม่ปรับความรู้สึกใหม่อะไรก็เริ่มต้นใหม่อะไรใหม่เกี่ยวกับการเริ่มต้นความรักใหม่แล้วถ้านี้การงานด้านหน้าที่การงานโอ้โหแสดงว่าถามการงานเนี่ยฉันจะสร้างโรงพยาบาลฉันจะเปิดคลินิกสำเร็จไม่สำเร็จถ้าออกมา10เนี่ยโอ้โหรับรองทะลุเป้าเลยปีนี้ได้ร้อยล้านพันล้านเลยสมมติเขาจะตั้งเป้าว่าไว้10ล้านได้ไหมโอ้โหรับรองทะลุแน่ได้20ล้านหรือว่าอะไรคือว่าทะลุแบบว่ากระเจิดกระจายเลยทะลุเป้าเลยแต่อันนี้มีปัญหาละถ้าเจอดอกจิกเนี่ยนะ10นี่คือว่าบางทีตั้งเป้าไว้10ล้านแต่มันได้มาแค่5ล้านโอ้ไม่ตามเป้าหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการคนจัดการบริหารหรือว่าคนลงทุนหรือว่าทำอะไรบางคนสังเกตไหมพอเปิดร้านปุ๊บโควิดลงมาปั๊บเป็นไงบ้างจบเลยม้วนเสือเลยเขาว่าปิดคลินิกปิดคลินิก3เดือนแล้วเปิดใหม่ก็แล้วก็สั่งปิดอีกเนี่ยคือว่าเจ๊งเลยเนี่ยว่าลงทุนผิดเวลาฮะคือปัญหาใช่ไหมคะคือปัญหาคือเอาถือว่ามันจะเป็นอะไรนะความฝันความตั้งสูงตั้งหวังสูงกันไปแต่ไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ตามอันนี้ทดลองเงินโอเคต่อไปเราจะมาดูเลขอันนี้ต่อเลขอันนี้เลขอะไรเลขแจ็คประมาณนี้แจ็คอันนี้ก็จะเป็นอันไหนจะเป็นเรื่องความคิดอันนี้เลขที่อันนี้ก็เป็นเลข11 112 10และ11 112นี่ความหมายอะไรอันนี้10นี่ความหมายความคิดเปลี่ยนแปลง11นี่ก็ต้องว่าเลขปฏิวัติความคิดนี่ต้องปรับเรียกว่าปรับทัศนคติแล้วปรับแผนปรับความคิดปรับอะไรต้องเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วก็เหมือนอันนี้ก็ต้องหมายความว่าต้องเปลี่ยนมากกว่านี้นะพอมาเรื่องหัวใจปุ๊บเรื่องความรักปุ๊บเนี่ยแจ็คตัวนี้ก็คือว่าสมมติว่าอันนี้มีตอนนี้มีสามีแล้วหรือว่าไงมีคนมาแอบชอบเอ๊ะตอนนี้ฉันจะเอาสามีเก่าไปจะเอาสามีใหม่หรือว่าจะอะไรมันเหมือนกับว่าจะเกาะเรือผูกพังหรือว่าจะเกาะเรือลำใหม่หรือว่าอะไรคือว่ามันต้องตัดสินใจแหละว่าเราจะเอาคนไหนระหว่างคน A กับ B เนี่ยเราจะเรียกคนไหนสมมติเราหรือว่าเราไม่มีคนเรายังไม่มีครอบครัวตอนนี้มีคนมาเข้ามาในชีวิตเรา2คนเราต้องเรียกคนใดคนหนึ่งเพราะอันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกับหน้าที่การงานหรือว่าอะไรเหมือนกันงานตอนนี้เราทำละเราไปสมัครงานไว้2อัน2ที่มีคนโทรมาบอกว่าให้ไปสอบไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปแล้ว2อันก็เอาละเขาจะให้คําตอบว่าจะเราจะไปไหนดีจะไปบริษัทนี้หรือว่าบริษัทนี้มันต้องตัดสินใจละหรือว่าเป็นการตัดสินใจนะ1 2อันที่3นี่คือว่าเอ๊ะไม่รู้สรุปแล้วนะเหมือนกับเรียนรหัสชีวิตสรุปแล้วไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันโอ้บริษัทนี้ก็ดีอ๋อคนนี้ก็รอไม่รู้จะเอาอะไรดีมันก็อยู่ระหว่างที่ว่าลังเลอ่ะ112ไหนมั้ยลังเลไม่สามารถตัดสินใจได้ไม่รู้จะเอายังไงดีไม่รู้จะทํายังไงดีปัญหาเนี่ยก็เข้าใจหมดนะมันเป็นปัญหาเหตุแล้วรู้หมดนะแต่ไม่รู้จะทํายังไงดีคือว่าไม่รู้จะทํายังไงดีต่อไปเรามาดูแผ่นนี้แผ่นพวกนี้มันจะออกมาซ้ําๆกันด้วยนะมันไม่ต้องห่วงอันนี้ก็ความคิดอันนี้มันเหมือนกับ50 50เตรียมตัดสินใจอันนี้เปรียบเหมือน2 2 4224ไอ้ภาพอันนี้มันจะมามามันเหมือนกับการที่ว่าเรามาดูมาที่อะไรนะที่เราเรียนอะไรเนี่ยที่เมื่อวานเราจะมาโฟกัสที่ตรง224คล้ายๆความหมายกัน224เนี่ยความคิดเนี่ยอันนี้ 50% อันนี้ 100% เลยอันนี้ความคิดต้องแบบว่าถ้าสมองนี่ถ้ามันยกเครื่องได้ก็ยกเครื่องใหม่เลยล้างไพ่ใหม่เลยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนใหม่อันนี้ประมาณ30% หรือว่าอะไรอันนี้เสีย 50% อันนี้ 100% เลยต้องพลิกเลยต้องเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนแปลงเลยต้องตัดสินใจเลยความคิดนั้นต้องอันนี้ใหม่แต่อันนี้นะความรักนี่แปลว่ามันถึงระหว่างขึ้นไปบนอะไรนะสพอและสถานีตำรวจละแปลว่าอันนี้กันเลยนะแปลว่าจะเอายังไงกันเนี่ยมีผู้ที่สามมาแล้วอะไรนะสัมมโนครัวไม่ใช่สัมมโนกันนะ
บ้านทะเบียนสมรสว่าจะอยู่จะไปหรือว่าต้องไปหาร้านกาแฟ3คนเนี่ยต้องมาตกลงคนน่ะถ้าไปกับเขาก็ไปเลยนะไม่ต้องเอาแล้วตังค์กางเกงเนี่ยกับชุด2ตัวเนี่ยไปที่ของในบ้านของฉันหมดเลยเงินเป็นบ้านเลยของฉันหมดไปกับไปถ้าอยู่ก็คุณต้องไม่ให้เขาอยู่เลยคือว่ามันคือว่า2 2 4เนี่ยมันใช่อันนี้มันเป็นการตัดสินความรักนี่แบบว่าต้องฟันธงเลยแบบอันนี้50 50จะเอาใครดีจะเอาใครดียังอยู่ระหว่างที่กำลังไก่เกี่ยเจรจาแต่อันนี้มันต้องตัดสินแล้วว่าจะเห็นดำเห็นแดงกันละตัดสินเด็ดขาดฮะตัดสินเด็ดขาดแล้วแบบฟันธงละไม่ใช่ยึกยักยึกยักไม่ได้ละพออันนี้ปุ๊บเหมือนกับการงานเนี่ยที่บางคนว่าเอ๊ะจะออกดีไม่ออกดีจะออกดีไม่ออกดีจะอยู่ดีไม่อยู่ดีลังเลอยู่แต่อันนี้คือว่าตัดสินเลยยื่นใบลาเลยไม่เอาเลยแบบออกเลยหรือว่าไงไม่งั้นก็ตัดสินแบบว่าต้องเฉียบขาดหน้าที่การงานว่าอะไรเนี่ยเป็นไปได้นะสำเร็จนะแต่มันก็คล้ายๆอันนี้เหมือนกันแต่อันนี้ดับเบิ้ลนิดหน่อยนะต่อไปอันนี้มันก็เหมือนกันก็อยู่ระหว่างที่ว่าจะเอายังไงดีจะเอายังไงดีก็สงสารเขาเหมือนกันเกิดเราเลิกเขาแล้วมาไปมีคนใหม่แล้วเขาจะอยู่กับใครแล้วลูกจะอะไรมันยังมีความเป็นห่วงกังวลหรือว่ามันไม่รู้จะทำยังไงมันออกจากว่าอาจจะสำเร็จอาจจะไม่สำเร็จทุกอย่างเนี่ยก็สมมติว่ามีคนบอกว่าอาตมาเชื่อถนอมโปร่งแม่เนี่ยไม่ดีต้องให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้มาย้ำแล้วย้ำอีกจังเลยสุดท้ายเราก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บเป็นชื่อจักรินจารุกรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตัดสินมาเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยไม่ว่าความคิดก็ดีความรักการกระทำกันที่เราตัดสินเองเราต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวเพราะเราเป็นคนตัดสินเราจะมาโทษว่าเพราะอันนี้แหละที่บอกให้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเนี่ยก็คนนี้แหละเรามาโทษก็ไม่ได้เพราะมันทุกสิ่งอย่างมันเป็นอยู่ที่เราลองไปดูไม่ว่าจะผ่าตัดว่าจะไปเปลี่ยนชื่อให้คนอื่นไปเปลี่ยนชื่อให้ได้ไหมที่อำเภอไม่ได้ต้องตัวเราเองหมดในสุดท้ายก็ทุกสิ่งอย่างมันอยู่ที่ตัวเราคือว่าอันนี้นะเราต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวคือว่าผิดก็ถูกถูกก็ผิดผิดผิดถูกไม่ว่าดีร้ายเราต้องรับผิดชอบต่อไปมาดู อันนี้ K13เลข13แล้วนะอันนี้10 11 22 13เนี่ยไพ่เนี่ยเราจะดูทั้งหมด13ใบใบที่13นี่หมายถึงใบอะไรนะใบที่ว่าคำตอบผลรวมออกมาแล้วทั้งหมด13ใบเนี่ย13ใบนี่เป็นคำตอบคือว่าเนี่ยที่เราถามปัญหาไม่ว่าเรื่องความรักการงานสุขภาพการปฏิบัติธรรมหรือว่าทุกอย่างเลยมันจะเป็นคำตอบของเราใบ13เหมือนกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมนาฬิกามีกี่1ถึงเท่าไหร่12เดือนก็มี1ถึง12ราศีก็1 12หรือว่าอะไรๆมัน12 12นะปัจจตมุตตบาทก็12ใช่มั้ยธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยรู้สึกว่าจะถึงแค่12เหมือนกันน่ะเลย12ไปก็ไม่มันเป็น13นะ13นี่มันจะเป็นเวอร์ชั่นมันจะเป็นอะไรนะมันก็ว่าเปลี่ยนใหม่เลยอันนี้ข้อความคิดตัดสินใจอันนี้นะความคิดเนี่ยสมมติว่าโอ้โหขยะเลอะเลยเต็มเลยไม่รู้นะอันนี้ก็ถึงมาล้างไพ่ใหม่เลยความคิดนี่ต้องใส่โปรแกรมใหม่จาก Windows XP Windows 27 Windows 10 Windows อะไรตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ละต้องเอายกคอมพิวเตอร์มันล้างใหม่หมดเลยคือว่าเปลี่ยนความคิดอันนี้ถ้าเป็นความรักเนี่ย100ต่อ100เลยใจไม่อยู่กับเขาแล้วแต่ใจไปอยู่ในภาษาที่เพลงมันดังอะไรนะความฮักอะไรนะมันอะไรนะมันมีแค่2คนแล้วก็ใจมันไปกันหมดใจมันเบิร์ดแล้วมันไม่มีแล้วมันไม่มีใจแล้วอะไรเนี่ยนี่แหละเลข2เนี่ยใจมันไม่มีละมันไม่มีใจละถ้ามีความรู้สึกเนี่ยน่าจะอะไรนะมันมีเขาไปมีคนอื่นไปแล้วเขาใจไม่เขาไม่มีใจกับเราแล้วทำนองนี้แหละคือว่าบางทีนี่อาจจะเสียงโทรศัพท์ไปจะเป็นอะไรข้อความอย่างข้อความใช่ไหมใจไม่มีใจแล้วพวกไงใจหายแล้วแต่พอมาเจอ K12 เนี่ยการงานถ้าเราทำงานนี่ก็คือว่าอยากจะทำงานอันนี้รับราชการก็ดีทำเปิดร้านเปิดค้าอะไรพอทำไปมันกับตัวนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ใจนี่จะเมื่อไหร่จะได้ออกสักทีเมื่อไหร่จะทะเลาะกับเจ้าของเท่าแก่สักทีจะได้ออกสักทีใจไม่อยากอยู่ทำงานถ้าเป็นความรักก็คือว่าสองสามีภรรยาคู่รักเนี่ยคือว่าถ้าบ้านมี2ชั้นภรรยานอนห้องล่างสามีนอนห้องข้างบนถ้ามีชั้นเดียวก็คือว่ามี3ห้องลูกห้องหนึ่งสามีห้องหนึ่งภรรยาห้องหนึ่งคือว่าถือศีล8ละแยกคนละห้องละคือไม่อยู่ด้วยกันละนี่แหละคือว่าคลื่นเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นคลื่นที่ว่ามันเริ่มจะห่างออกไปละไม่งั้นก็อยู่กันละที่ละทางเขาอยู่เชียงใหม่นนท์เขาอยู่ภูเก็ต
คือว่าอยู่กับแยกย้ายกันอยู่คือว่าห่างกันแต่ถ้าเป็นอันนี้อ่ะก็เหมือนกันอาจจะเป็นที่ว่าเนี่ยโอกาสที่จะกลับคืนมาไม่มีแล้วนะเลข3เนี่ยมันคือว่าบางครั้งที่สมมติเราถามความรักเหมือนกันน้ำเนี่ยที่เราสาดออกไปพวกเราจะตักน้ำที่มันหกเนี่ยขึ้นมาได้เป็นไปไม่ได้เหมือนกันความรักก็ดีอะไรก็ดีบางทีปากก็ดีคำพูดก็ดีอะไรที่เราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยเราจะกลับมาไม่ได้บางทียิ่งกษัตริย์ยิ่งผู้นำอะไรเนี่ยไม่ใช่ภาษาจีนว่าจีนกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำนะจีนเหยียนจือมาจีนอะไรนะซื่อมานั้นจุยกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำพวกกษัตริย์เนี่ยพูดออกไปเนี่ยโอ้โหเพราะว่าตัดคอเขาได้เลยโอ้โหสบายสบายว่าโอ้ยแม่สุดแล้วไม่ตัดไม่ได้เลยตัดก็คือตัดเลยเนี่ยกษัตริย์เนี่ยคือว่าไม่คืนคำเพราะว่าเป็นสัตว์วาจาที่แบบว่าขังไม่ใช่ขังเพราะว่าต้องอะไรนะเด็ดการต้องเฉียบต้องฟันคอริบเลือดเลยเนี่ยโอเคไหมเลขอันนี้พอเข้าใจไหมเสร็จแล้ววิธีการไปไหนแล้วไพ่ไปไหนหมดอันนี้โอเคเรามารวมกันจ็อกเกอร์สุดท้ายจ็อกเกอร์นี่จะเป็นปัญหาปัญหานี่ไงถ้าเราเอาจ็อกเกอร์มาปุ๊บเขาก็จะเอาข้างล่างเจอเปิดมาปุ๊บเจอจ็อกเกอร์เจอจ็อกเกอร์ปุ๊บเราก็จะเอาข้างล่างสี่ใบมาสี่ใบมาสี่ใบแล้วก็มาดูเคลียร์ปัญหานี่มันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ตัวเราหรืออยู่ที่ตัวเขาหรือว่าไงเนี่ยมันเป็นปัญหาถ้าเปิดเข้ามาอีกเจอจ็อกเกอร์อีกโอ้แสดงว่าปัญหาเนี่ยหนักมากๆเลยนะปัญหาของเขานี่มีปัญหาเยอะเลยแล้วเหมือนกันก่อนที่จะถามอะไรเนี่ยเราต้องอธิษฐานจิตก่อนนะอธิษฐานจิตก่อนแล้วก็หรือบางทีก็แล้วแต่เรามีครูมีองค์มีหลวงปู่หลวงพ่ออะไรก็คิดถึงท่านหรือว่าอะไรนะหรือว่าเราจะถามความรักเราต้องนึกถึงคนที่เรารักก่อนหน้าตาเป็นยังไงเรากำลังมีปัญหากับเขาเนี่ยยังไงหรือว่าอะไรจะอยู่จะไปจะอะไรว่าอะไรหรือว่าเรามีคน2คนแล้วก็ดูเอาคนไหนกำลังมีปัญหาอยู่มันต้องให้เคลียร์นะเพราะว่าไม่เคลียร์ปุ๊บเนี่ยเอาสับสนละเป็นคนไหนเนี่ยอันนี้มันมีต้องชัดเจนใช่ต่อไปใครจะถามก่อนเอาเรื่องอะไรก่อนเดี๋ยววันนี้จะมีเวลาเยอะเดี๋ยวจะให้ให้อาจจะมาดูให้สักรอบหนึ่งเรื่องถามเรื่องความรักสักคนหนึ่งสุขภาพสักคนหนึ่งการงานสักคนหนึ่งหลวงพ่อยกไปปฏิบัติธรรมสักคนหนึ่งสักเคสหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะให้อะไรนะเราเสร็จฮะสำหรับที่ไม่ขีด1ขีด2ขีดต่างกันยังไงคะเนี่ยต่างกันเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกนั่นแหละอย่ารู้ก็ขอพ่อได้เลยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเปิดเห็นมั้ยสมมติว่าเราเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกกันเวลาเปิดเห็นไหมต่างกันยังไงเราจะเปิดก่อนเราจะเปิดคว่ำหรือเปิดหงายนะเปิดคว่ำนี่น่าจะเปิดเห็นไหมถ้าเปิดหงายนี่เปิดอย่างนี้เห็นไหมถ้าเปิดคว่ำเนี่ยเปิดคว่ำเนี่ยเปิดตบเห็นไหมเลข3ขีดอันนี้มันจะอยู่ที่เราเห็นไหมคือที่เรานี่คือเจ้าตัวคนที่ถามเป็นตัวของเราที่ถามมาตมาแต่ถ้าเปิดมาปุ๊บมันอยู่ที่เราขีดนี้ไม่ใช่แสดงว่ามันเป็นที่เขาที่คนที่3คนที่3อยู่ที่ตัวเรานี่เป็นของคนที่3ถ้าอยู่ตัวที่จะมาเนี่ยเป็นตัวของเราถามแต่ว่าเอ้ยเลข3เนี่ยฉะนั้นเราเนี่ยพูดเยอะอะไรเยอะแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่พูดไม่เจรจาเลยส่งข้อความไปสมมติว่าเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้ฉะนั้นคนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอยากจะติดต่อเราส่งรูปภาพแล้วขอโทษนะฉันรักคุณนะแต่คุณไม่ตอบไม่อะไรเงียบเลยแต่ถ้ามันมีทั้ง2ขีดแสดงว่าโอ้โหยังคุยกันรู้เรื่องอยู่ถ้ามันไม่มีสักขีดเลยแสดงว่าพอๆกันถ้ามี2ขีดปุ๊บเนี่ยก็ว่าสมมติออกมา2ขีดนี่ปุ๊บแสดงว่าเขาก็ระแวงคุณเขาก็สงสัยคุณก็สงสัยเขาเลยคุณก็ไม่ไว้ใจเขาก็ไม่ไว้ใจคุณตั้งคนตั้งไม่ไว้ใจกันหรือว่าท่านบอกว่าโอ้เราก็ไว้ใจเขาก็ไว้ใจเราทุกคนตั้งคนไว้ใจกันเห็นไหมเหมือนกันถ้าเป็น3ถ้าใน3ถ้า7มีขีดเดียวสมมุติว่า7มีขีดข้างบนแสดงว่าเราเริ่มไม่ไว้ใจฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าขีดมันอยู่ตรงอาตมานี่เลข7เนี่ยอาจจะว่าฝ่ายเราเอ๊ะเดี๋ยวแต่มาเริ่มเบอร์แล้ว อยู่ที่เรานี่เป็นตัวเรานะอันนี้เราเริ่มสงสัยเขาละแต่ถ้า อยู่ตรงนี้เขาสงสัยเราละถ้าขีดอยู่ตรงคนดูแสดงว่าเป็นของเจ้าของดวงชะตาใช่ทำไมหายไปไหนทั้งหมดนะที่สามสลับเลยใช่ไหม
อ่ะใครจะดูก่อนดูปัญหาอะไรหนูไม่มีอะไรให้ดูเลยตอนนี้ไปปฏิบัติธรรมเยอะดูดูก็ได้ผมดูก่อนขยับหน่อยขยับหน่อยนะสับสับก่อนมานั่งตรงไหนกันจ้าพี่ฝากเอาน้ำแก้วสีชมพูไหมพี่ด้วยเด้อขอแก้วแดงๆจะมาหน่อยน้ำชาอะไรจ้าโทรศัพท์พี่แอนอยู่บนกระเป๋าไหมเสร็จแล้วเราจะบอกนะอะไรนะเราจะบอกนะครึ่งแล้วพี่ถ้าพี่สับขนาดแบ่งครึ่งแล้วสับ